ผลงานดีตัวเดิมเนาะเล่นคู่กับธีรธรบุญมาทันวิรเทพขอขึ้นหลังให้กับธีรธรเข้าในวันนี้เอาละกฤษดาเออขอไปอดิศักดิ์เปิดมาให้กับสัสลัดโอ้เปิดผ่านหน้าประตูสัสเนาะเป็นนัดที่ว่าเป้าเป็นกรรมการตัดสินอยู่เป้าอยู่ตัดสินอยู่บ้านเวียดนามเอาแต่วันนี้โอ้โหเกือบได้โอ้เวียดนามเงียนเตียนลินเน้นการเข้ามาอัลตัดเข้าในสารัตยูเย็นคอขึ้นแรงครับอดิศักดิ์ไกรสอนเติมแถว2ยิงอย่างวันนี้อ้าวเฮียพ่อยโอ้กดเต็มๆสวยงามโอ้โหกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันปันข้ามคานออกไปเลยกัปตันอุ้มเอาดูห้องดุ้งไหลมาดวลวันเฮาเอาละเวียดนามไหลมาอุ้ยจังหวะนี้ทันหรือเปล่าโอ้โหดูห้องดุ้งโอ้จังหวะประสานงานแต่ว่ายังโบกเข้าใจกันเนาะเงินกองให้เงินกองให้ยอดมาไอ้ครับเย็นห้องดึกยอดตัดเข้ามาในขึ้นยิงจังหวะนี้โอ้โหกดด้วยซ้ายเย็นกวงให้แหมกรรมการตัดสินเป้าบกวิดยาวเลยเนาะกรรมการตัดสินจากประเทศญี่ปุ่นจุงปิไอเอดะเป้าจบเกมสิ้นสุดการแข่งขันเนาะการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2เจ้าภาพไทยเอาชนะทีมมะยานก็คือทีมชาติเวียดนาม1ประตูต่อ0